หอยทอดปีนังหอยนางลมวันนี้เราก็มาอยู่ที่ถนนแคมเบลเหมือนเดิมเพราะว่าตรงแถวนี้มันมีอะไรให้กินหลายร้านมากเมื่อวานนี้เรากินบะหมี่ใช่ไหมวันนี้เราก็เลยมาลองกินเมนูอื่นบ้างหอยทอดนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูแนะนำที่อยู่ในลิสต์ของเราต้องห้ามพลาดแล้วก็อร่อยคือหอยทอดเมืองไทยมันจะแบบแป้งๆแต่หอยที่เนี่ยเขาแป้งน้อยมากแล้วแป้งเขาก็นุ่มคือของเราอ่ะถ้าออส่วนมันก็จะนิ่มไปเลยถ้าหอยทอดมันก็จะแป้งกรอบไปเลยแต่อันเนี้ยมันจะแบบกรอบนอกนุ่มในแนะนำมากินได้ริมถนนแคมเบลหอยทอดปีนังหอยนางลมคือจริงๆเขาเหมือนกับไข่เจียวหอยนางลมมากกว่านะลองชิมแป้งก่อนเค็มเค็มมันมันแล้วก็หอมไข่อร่อยคือแป้งเขานุ่มมากเลยว่ะแค่ไปกินน้ำเองแล้วอยู่แตงกวาหอยอันนี้ไม่รู้ซอสอะไรซอสพริกเออซอสเขาอร่อยว่ะไม่เผ็ดเลยนะเปรี้ยวๆอร่อยคือพอกินแล้วแบบเข้ากันมากเลยอะซอสพริกของเขาเนี่ยคือถ้าเทียบกันระหว่างซอสพริกศรีราชาซอสพริกอินโดและนี้ซอสพริกปีนังนะซอสพริกอินโดเนี่ยจะเผ็ดแล้วก็หวานจะเปรี้ยวน้อยส่วนซอสอันนี้คือจะเปรี้ยวแต่ไม่เผ็ดแล้วก็ไม่หวานวันนี้โอเครับได้ส่วนซอสพริกศรีราชาคืออูมามิที่สุดมีเผ็ดมีเปรี้ยวแล้วก็มีหวานนิดหน่อยถูกปากรสหวานรับประทานง่ายหอยทอดนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูแนะนำที่อยู่ในลิสต์ของเราต้องห้ามพลาดแล้วก็อร่อยคือหอยทอดเมืองไทยมันจะแบบแป้งแต่หอยที่เนี่ยเขาแป้งน้อยมากแล้วแป้งเขาก็นุ่มคือของเราอะถ้าออส่วนมันก็จะนิ่มไปเลยถ้าหอยทอดมันก็จะแป้งกรอบไปเลยแต่อันเนี้ยมันจะแบบกรอบนอกนุ่มในแนะนำมากินได้ริมถนนแคมเบลตรงข้ามร้านไอเฮียเกี๊ยวหมี่ก็กินเกี๊ยวหมี่ชามนึงแล้วมาต่อหอยทอดอีกจานนึงกลับบ้านนอนได้สบายใจโอเคมานะแคมเบลสตรีทปีนังฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติดตามด้วยครั้งหน้าจะพาไปกินที่ไหนติดตามตอนต่อไปจ้ะ